นี่นี่ได้ข่าวว่าจะออกไปซื้อเพชรซื้อทองเหรอเออก็ตอนเนี้ยต้องออมทองออมเพชรไว้บ้างล่ะนะจะได้มีอะไรกินตอนแก่แกรีบมาฟังเลยข่าวนี้ผู้เสียหายจำนวนมากนะเขาแจ้งว่าร้านเพชรชื่อดังย่านสมุทรสาครอ่ะเขาเปิดขายเพชรขายทองหน้าร้านมีหน้าร้านจริงเว้ยแล้วก็ขายออนไลน์เจ้าของร้านอ่ะเป็นสองสามีภรรยาปิดร้านหนีทำให้พนักงานร้านเพชรมืดแปดด้านมีหนำซ้ำอ่ะนะสองสามีภรรยายังค้างส่งเพชรให้ลูกค้ากว่า300รายและแกรู้ไหมมูลค่าความเสียหายอ่ะ50ล้านโอ้โหหายเข้ากีบเมฆเลยจ้าพนักงานและผู้เสียหายอ่ะรวมตัวกันร้องดำเนินคดีกับกองปราบแล้วซึ่งทางผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรเนี่ยนะเขาก็ประสานงานกับนายพานุมาตรหรือว่าเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยว่าสามารถติดตามเพชรของนางสาวนุจรีที่ซื้อไว้กับนางสาวนันทิดาได้และบางส่วนนะที่เป็นแห่งหนึ่งที่สองสามีภรรยาสั่งออเดอร์มาเพื่อนำมาไลฟ์สดเพื่อให้กับลูกค้าดูแต่สุดท้ายอ่ะไม่ส่งคืนโดยไปติดตามได้จากน้าสาวที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเหล็กข้อมือทองคำขาวล้อมด้วยเพชรแท้โอ้4ชิ้นแล้วก็แหวนเพชรอีก4วงซึ่งส่วนใหญ่อ่ะน่าจะเป็นลูกค้าสายมูเป็นเลสข้อมือรูปร่างพญานาคและงูรวมเกือบ800,000บาทไงนายพนุมานะบอกว่าตนน่ะได้รับการประสานงานจากทนายแล้วก็ผู้เสียหายร้านเพชรออนไลน์ที่สมุทรสาครของนายเสรีกับนางสาวนันทิดาเนี่ยนะเป็นร้านเพชรชื่อดังแล้วก็มาทำธุรกิจร้านอาหารและกาแฟที่อุดรซึ่งหลังจากที่ได้รับการประสานจึงลงพื้นที่ตามหาเพราะว่ามีเบาะแสว่าผู้ต้องหามาประกอบธุรกิจร้านอาหารเมื่อเข้าไปสอบถามพบว่าเพียงมีแต่พนักงานอยู่นะพนักงานบอกว่าเจ้าของไม่ได้เข้าร้านมา 3-4 วันแล้วและพนักงานน่ะก็ยังไม่ได้เงินเดือนด้วยแหละโอ้ยจึงไปสอบถามทางผู้จัดการร้านที่ชื่อคุณจอจานนะให้ช่วยประสานญาติแล้วก็นัดแนะมาเจอกันซึ่งทางญาติทราบว่าน้าของคุณนันทิดาก็ออกมาพบเมื่อสอบถามผู้ต้องหา2คนน้าก็บอกว่าไม่รู้อยู่ไหนส่วนเรื่องเพชรน่ะน้าบอกว่าเป็นคดีความและเป็นข่าวไปแล้วมาสอบถามว่าเคยเห็นเครื่องเพชรแบบนี้ไหมน้าก็บอกว่าเครื่องเพชรเนี่ยมีอยู่กับต้นโดยตอนนั้นหลานน่ะนำไปฝากไว้แล้วก็บอกด้วยว่าเครื่องเพชรเนี่ยมาจากเป็นของนุจรีเดี๋ยวนุจรีจะมาเอาจากนั้นหลานก็ไม่กลับมาอีกตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนน้าจึงมอบเครื่องเพชรส่งมอบต่อให้คุณนุจรีโดยวันนี้ตนจะนำเครื่องเพชรส่งคืนให้เจ้าของโดยนัดส่งมอบที่กองปราบที่กรุงเทพสำหรับพฤติกรรมสองสามีภรรยาที่เปิดร้านเพชรแล้วก็ไลฟ์ชวนผู้สนใจลงทุนในการออมเพชรนะปกติเราจะได้ยินออมเงินหรือออมทองแต่วันนี้เล่นใหญ่เลยนะเป็นการออมเพชรแล้วพอไลฟ์สดเสร็จผู้สนใจก็จะนำเงินมาลงทุนเช่น 10,000 บาทก็จะได้กิฟต์วอเชอร์ 50,000 นำไปซื้อของในร้านลงทุน 100,000 ก็ได้กิฟต์วอเชอร์ 500,000 เป็นต้นเล่นเอาผู้เสียหายสนใจกันมากมายเลยนะแล้วก็มีผู้ลงทุนจำนวนมากคาดว่าจริงๆแล้วอ่ะจะมีความเสียหายประมาณ100ล้านก็เป็นได้เพราะว่ายังมีผู้เสียหายที่ยังไม่มาแจ้งความอีกด้วยโอ้ฟังแล้วก็น่ากลัวแต่ผู้ที่ดูไลฟ์สดแล้วก็ชอบลงทุนเนี่ยนะก็ดูให้แน่ว่าลงทุนอะไรจะได้ยังไงถ้ามันเกินจริงเนี่ยก็ไม่น่าเสี่ยงนะตอนนี้เพราะความโลภก็จะทำให้เราเสียเงินถ้าชอบอ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าจ้า